มีคนร้องเรียนเข้ามาคุณสุภวรรณหลังจากที่ทีมเล่าความจริงได้เปิดศูนย์ร้องทุกข์นะคะให้คุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการของเราสามารถร้องเรียนเรื่องราวต่างๆที่เดือดร้อนเข้ามาได้ปรากฏว่ามีอดีตผู้จัดการฝ่ายบัญชีของบริษัทด้านพลังงานแห่งหนึ่งค่ะร้องเรียนกับทีมข่าวบอกว่าบริษัทนี้กำลังจะนำบริษัทไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วปรากฏว่าเธอกำลังถูกคุกคามจากบริษัทนี้ทั้งที่ตัดสินใจลาออกมาแล้ว4เดือนคุณสุภวรรณค่ะคือลาออกมาแล้วกว่า4เดือนแต่ว่ายังคงถูกคุกคามอย่างต่อเนื่องสาเหตุเป็นเพราะเธอบอกว่ามีผู้บริหารชุดใหม่ต้องการให้เธอนั้นลงนามรับรองเอกสารย้อนหลังทางบัญชีเพื่อจะรับรองงบดุลบัญชีก่อนจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นนะคะแต่ว่าเธอไม่ยินยอมเพราะเชื่อว่ามีการตกแต่งบัญชีเกิดขึ้นซึ่งถือเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายเดี๋ยวลองไปฟังคลิปเสียงสนทนาระหว่างผู้หญิงที่เข้ามาร้องทุกข์กับทีมล่าความจริงกับผู้ชายคนหนึ่งที่เธอบอกว่าเป็นคนที่คอยติดตามความเคลื่อนไหวของเธอทุกฝีก้าวค่ะนี่เป็นคลิปเสียงที่บันทึกการสนทนากันทางโทรศัพท์นะคะระหว่างอดีตผู้จัดการฝ่ายบัญชีที่เข้ามาร้องเรียนกับทีมล่าความจริงกับผู้ชายคนหนึ่งค่ะที่เธอบอกว่าเป็นคนคอยติดตามความเคลื่อนไหวของเธอในทุกย่างก้าวและก็โทรศัพท์มาหาเธอบ่อยครั้งเรียกกันว่าโทรศัพท์มาหากันทุกวันเลยค่ะค่ะโทรมาหลักๆที่ต้องการข่มขู่และก็บังคับให้เธอไปลงนามรับรองในบัญชีงบดุลของบริษัทพลังงานที่เธอเคยทำงานอยู่บริษัทนี้เตรียมจะแต่งตัวเข้าตลาดหุ้นในเร็ววันนี้ด้วยค่ะแล้วก็พอทีมข่าวได้หลักฐานมาแล้วก็รายละเอียดของข้อมูลนะคะที่เล่าให้ทีมข่าวล่าความจริงฟังก็พบว่ามีหลักฐานติดตามข่มขู่จริงทั้งทางโทรศัพท์ที่เป็นคลิปเสียงที่คุณผู้ชมได้ฟังเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ที่พักอาศัยนะคะเจ้าตัวให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่าถึงกับต้องย้ายบ้านหนีเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามีคนในบริษัทเนี่ยคุกคามนอกจากตัวเธอแล้วยังมีคนในครอบครัวที่โดนด้วยทีมเล่าความจริงเลยพาอดีตผู้จัดการฝ่ายบัญชีคนนี้ไปแจ้งความเพื่อลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะลองฟังเสียงกันให้สัมภาษณ์ดูนะคะตลอดระยะเวลาที่ลาออกมาก็ประมาณ4เดือนก็มีคนติดตามตลอดไม่ว่าจะเป็นโทรไปเช็คที่บ้านกับทางคุณแม่หรือว่าแฟนหรือว่าเช็คการเดินทางเข้าออกต่างประเทศหรือว่าเช็คสัญญาณโทรศัพท์ในส่วนเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นต่างๆในบริษัทเนี้ยเราไม่ได้มีส่วนรู้เห็นหรือว่าเกี่ยวข้องใดๆค่ะที่ออกมาวันนี้เพราะว่าปรึกษากับทางครอบครัวว่าควรที่จะมาลงบันทึกไว้เพื่อความปลอดภัยของเราผู้เสียหายรายนี้บอกด้วยนะคะว่าที่ต้องแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ไม่ได้ต้องการทำให้ใครเสียหายและก็ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับฝ่ายไหนเพียงแค่ต้องการความปลอดภัยในชีวิตของตัวเองและคนในครอบครัวเท่านั้นส่วนการที่บริษัทพลังงานชื่อดังจะมีการประชุมผู้บริหารในวันพรุ่งนี้เพื่อเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์เธอก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยและก็อยากให้เรื่องนี้จบโดยเร็วนะคะเดี๋ยวทีมล่าความจริงยังคงเกาะติดความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ค่ะโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพลังงานแห่งนี้ด้วยนะคะ